สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟท์ทีครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟไอทีแมนครับจะแนะนำเทคนิคในการใช้งาน Windows 11กับวิธีการลบแพทอัปเดต Windows 11ที่เราควรรู้ครับต้องบอกว่าในการใช้งาน Windows 11นะครับช่วงนี้จะมีการปล่อยอัปเดตในเรื่องของแพทต่างๆเข้ามานะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราเองต้องสังเกตเหมือนกันว่าแพทที่อัปเดตออกมาแล้วนะครับมันเหมาะกับคอมพิวเตอร์เราหรือเปล่าบางทีอัปแล้วมันเออร์เลอร์มันมีบลูสกรีนบ้างนะครับหรือบางครั้งมันทำให้เครื่องช้าลงนะครับเราสามารถลบมันออกได้ครับซึ่งขั้นตอนในการลบนั้นง่ายมากครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการลบแพทอัปเดตใน Windows 11ที่เราต้องรู้นะครับไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการลบแพทอัปเดต Windows 11นะครับขั้นตอนแรกก็คือให้เรากดมาที่ Start ครับกดมาที่ Setting นะครับหัวข้อ Setting นะครับจากนั้นนะครับเลือกมาที่หัวข้อ Windows Update นะครับก็คืออย่างที่ก๊อฟเห็นมั้ยครับก็จะมีการ Install อัปเดตต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่ก๊อฟบอกว่าจะมีแพทอัปเดตออกมาบางครั้งก็คือไดรเวอร์หรือแพทต่างๆนะครับเราสามารถดูได้ด้วยนะครับในส่วนของแพทอัปเดตถ้าเกิดเราอัปแล้วมันมีปัญหาเราจะลบมันยังไงก็คือเข้ามาที่หัวข้ออัปเดต history นะครับกดตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะบอกเลยว่าอะไรบ้างที่มีการอัปเดตมาบ้างนะครับซึ่งเรามาหัวข้อนี่ครับ uninstall update นะครับตรงนี้เลยนะครับเราสามารถกด uninstall ไปได้เลยนะครับอันไหนที่ดูระยะเวลาเห็นไหมฮะมันจะมีช่วงเวลาบอกว่าอันนี้เพิ่งอัปเดตหรืออินสตอลวันไหนนะครับซึ่งเราก็ดูเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยที่เราอัปเดตไปแล้วเฮ้ยรู้สึกมันมีปัญหาเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วลบนะครับพอเรากดลบลบเสร็จปุ๊บคำถามต่อมาที่น้องๆเคยถามมาว่าเอ๊ะพี่ถ้าลบแล้วเราจะกลับมาอัปเดตได้อีกไหมอัปเดตได้ครับนะครับเพียงว่าตอนนี้เราช่วงนี้เราลบก่อนนะครับแล้วเราก็อาจจะลบเพื่อป้องกันเห็นว่ามันช้ามันอาจจะมีบั๊กมีเออร์เลอร์หรือเปล่านะครับพอลบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นข้อความนี้ขึ้นมาครับมีระหว่างรีสตาร์ทกับค่อยรีสตาร์ทนะครับผมแนะนำให้รีสตาร์ทเลยนะครับเพราะรีสตาร์ทเลยเนี่ยจะทำให้ Windows เนี่ยเขาเรียกว่ารีค่าต่างๆแล้วกลับมาทำงานใหม่ให้เหมาะสมนะครับเพียงแค่นี้เองครับเราก็สามารถลบแพทอัปเดตใน Windows 11นะครับที่เราควรรู้และนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับในการใช้งาน Windows 11ที่เราควรรู้มาฝากกันในวันนี้นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์พี่ก๊อฟด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนับสนุนเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat5T ครับ